เซคชั่นที่คิดว่าเป็นท็อปิกที่น่าสนใจอีกท็อปิกหนึ่งนะครับจากวิทยากรที่มากความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์ในวงการรากเทียมของเรานะครับในหัวข้อท็อปิกก็คือว่าเ,ออเดี๋ยวก่อนนะครับเอ่อ m มโอ l อ n เอ็ก e ์เกนนะครับก็วิทยากรที่จะมาพูดในหัวข้อนี้ก็คือคุณหมออาจารย์ทันตแพทย์วิเวกมันตลานะครับ ก็ขอเรียนเชิญอาจารย์วิเวกมันตลานะครับบนเวทีเลยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ชานชัยนะครับที่ได้กรุณาแนะนําผู้บรรยายสวัสดีท่านคณาจารย์และก็คุณหมอทุกทท่านนะครับวันนี้เราก็จะเริ่มเซสชันในช่วงบ่ายกันในเรื่องของ All On นะครับซึ่งผมได้ตั้งชื่อว่าเป็น my All o n x experience with osteon implant นะครับก็คือว่าผมได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการทำงาน Full-Arch นะครับในรูปแบบของอออ o นโดยใช้รากคอนเทนต์ของออสเตมวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังครับว่าหลักการคิดในการทำงานอออ o นนะครับคิดยังไงใช้วัสดุอุปรกรณ์อย่างไรแล้วก็มีตัวอย่างเคสให้ดูนะครับทุกวันนี้นะครับโลกใบนี้แล้วก็ประเทศของเราในกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของสังคมผู้สูงอายุใช่ไหมครับซึ่งในฐานะที่เราทำงานใน ฐานะที่เป็นทันตแพทย์ในคลินิกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุที่จะเข้ามาหาเราก็จะเจอกับเราในคอมเพลนเกี่ยวกับเรื่องของการใส่ฟันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีซี่ฟันที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการบดเคี้ยวนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นบรรดาคนไข้ที่กำลังจะเป็น Eden t u l ล u s คือ Soon to be ดนท l u s p a t i e n t หรือว่าเป็น d e n ด u ทู u s patient อยู่แล้วนะครับซึ่งในสำหรับ คนไข้หลายๆคนเนี่ยตัว conventional p r o s t h e s i s เนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบเนื่องจากว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้มี Stability ที่ดีได้รวมทั้งมีอาการกดเจ็บต่างๆคนไข้ก็เลยอยากจะหาโซลูชันนะครับโดยใช้รากกรนเทียมช่วยว่าทำอย่างไรที่จะทำให้การใส่ฟันของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโดยหลักการของการรักษาคนไข้เดนตุล,ลัสแล้วเนี่ยก็จะมีหลักการในการรักษาหลักๆอยู่5ประการเริ่มต้นจาก conventional p r o s t h e s i s นะครับก็คือ complete denture ถัดขึ้นมาก็เป็น Implant Over d e n t u r e นะครับแน่นขึ้นมากว่านั้นอีกก็คือเป็น Implant Bar Supported Over d e n t u r e ซึ่งทั้ง3ตัวที่ผมได้เรียนแจ้งไปนี้ก็คือจะถือว่าเราจบงานให้กับคนไข้ในรูปแบบของ removable prostesis h นะครับ รูปแบบที่4ก็คือ fixed detachable prosthesis ก็คือการทำ Bridge ทั้งขากรรไกรเนี่ยยึดเข้ากับรากฟันเทียมประมาณ4-5หรากนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ fixed prosthesis ที่เป็นลักษณะของ c e r i m o metal bridge นะครับก็คือฝังรากเทียมจำนวนมากกว่า6รากขึ้นไปแล้วก็ยึดกับสะพานฟันเป็นชุดเป็นชุดใช่ไหมครับในแง่ของการรักษาของอ l l o n เนี่ยผมจะจำเพาะเจาะจงที่จะพูดในวันนี้ก็คือเฉพาะในส่วนของ fixed detachable prosthesis เท่านั้นนะครับ เมื่อพูดถึงงานออนะครับก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงดรเปาโลมาโลผู้ซึ่งนับได้ว่าเป็นพ ioneer ในงานของการทำอ m m e d i a t e f u l l a r c h ก็ uh, immediate arch. คือ i m m e d i a t e implant ด้วย Immediate l o a d i ด g ด้วยนะครับซึ่งท่านได้ทำการศึกษาวิจัยมาตั้งแต่ปี1 9 9 0นะแล้วก็ประมาณช่วงปลายปี1990กริ็เริ่ม uh, publish ออกมานะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยที่จะเรียกว่าออเนี่ยเขาเรียกว่ามาโล n t a l bridge p r o t o c o l นะครับซึ่งหลังจากนั้น,นทางกก็ไได้ไป uh, ColLAse uh, Collaborate low Mar โนเบลเบลวาแคร์ care, แล้วก็ได้เปลี่ยนเทอรมให้มัน generalize มากยิ่งขึ้นก็เรียกว่าออ l o ลอนโฟออ l o ลอนโก็เป็นเทรดมาร์กนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยคือการรักษาอ l l o ลอนโเป็น,นเป็นการรักษาคนไข้แบบ f u ลอาร์ age, ที่มีเป้าเป้าประสงค์หลักเลยก็คือไม่ปลูกกระดูกนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาที่สั้นซึ่ง จากการศึกษาวิจัยของทีมมาโลแล้วเนี่ย mm hmm. ก็คือพบว่ามันมีตราบสบความสาเร็จที่สูงที่ยอมรับได้เอามาใช้ในคนไข้ในปัจจุบันนะครับแต่ก็จะขอใหคอ้คุณหมอที่ฟังอยู่นี้ให้ k e ีบอิ mind นะครับว่าการรักษาในรูปแบบของออรอนโฟที่ได้อตราบสบความสำเร็จที่ดีตามหลักการวิจัยของมาโลเนี่ย จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์แล้วก็โปรโตคอลที่ตรงกับมาโลด,ด้วยนะครับเราถึงจะรีเฟอร์ได้ว่าเราการทําการรักษาชนิดที่ออลอนโฟแล้วจะได้อัตราสาเร็จเหมือนเขานะครับซึ่งโปรโตคอลของเขาค่อนข้างละเอียดนะครับตั้งแต่ยาที่กินก่อนการรักษายาที่ใช้ระหว่างการรักษาวัสดุอุปกรณ์รากเทียมชนิดของรากฟันเทียมสกมูชนิดของฟันปลอมแล้วก็อคูชันนะครับฟู้ดโปรโตคอลหลังการรักษาจะมีรายละเอียดของมันค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับ ทำไมออร o n อนโฟถึงมีพอเูล่ามากยิ่งขึ้นนะใดนบรรดาคนไข้ที่เป็นคนไข้ที่เป็นอีเดนทูลัสเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งเลยที่เขาพยายามจะควานหาการทํออร l o อนโฟนะครับเพราะว่าออร์ลอนโฟมันมีชื่อมีชื่อเสียงเนาะว่ามันเป็นการรักษาที่ให้คนไข้ได้ฟันปลอมชนิดติดแน่นทั้งปากในทันทีนะครับแล้วก็ใช้จํานวนรากฟันเทียมพอนข้างน้อยครับนั่นก็หมายความว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายในการรักษาจะถูกกว่าการทำฟิกซ์ฟูลฟิกซ์ที่ต้องใช้รากเทียมจํานวนมากราก ตอนหนึ่งขากันไรนะครับแล้วก็มันอินเวสีฟน้อยครับเพราะมันไม่ต้องทำการปลูกกระดูกที่ยุ่งยากนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการรักษาค่อนข้างน้อยครับหลักการพื้นฐานของออรลอนโฟนะครับจะมีอะไรบ้างเนาะอย่างที่หนึ่งเลยนะครับก็คือใช้รากฟันเทียม4รากครับหรืออย่างมากก็6รากตอนหนึ่งขากลไกเพื่อที่จะรองรับฟันปลอมทั้งปากนะครับ อย่างที่2ก็คือว่าเราสามารถจะปักรากฟันเทียมเป็นตัวเอียงได้นะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง vital structure ต่างๆหรือหลีกเลี่ยงการเสริมกระดูกโดยเฉพาะในไซนัสใช่ไหมครับก็จะนับได้ว่าเป็นกราฟเลส proceduer นะครับถ้าคุณหมอสนใจเรื่องการทากราฟรอสักครู่ครับอาจารย์พนมกรจะมาพูดถึงเรื่องกราฟที่เป็นเลือดๆนะครับรวมทั้งการรักษา all on สามารถที่จะรักษาโดยการใช้ free hand หรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ไกด์ก็ได้อันนี้แล้วแต่ความถนัดของคุณหมอนะครับ ส่วนในเรื่องของ Prosthesis เองนะครับจำเป็นที่ต้องใช้ s c Se screw Retain Prosthesis เท่านั้นในการทำ a l l on นะครับถ้าทำ a l l o n แล้วใช้ s y n t retain p r o s t h e s i s เนี่ยถือว่าไม่ค่อยตรงตามหลักการเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัว uh, screw r e t a i n p r o s t h e s i s เนี่ยจะเอื้อให้เราสามารถที่จะ Retrieve ออกมาทำความสะอาดแล้วก็ uh, ทำการ Service ให้กับคนไข้ได้ในระยะยาวนะครับ แล้วก็เนื่องจากเป็นการทำการรักษาแบบ All-On all, เนี่ยจะมีการสปรินตเป็น CROSS a r นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความแข็งแรงสูงที่จะเอื้อให้ตัว r o s t ติ s ิ s ของเราเนี่ยสามารถมี c ค n t i ลิเวอออกไปได้ทางด้านท้ายแล้วก็ถ้าจะเป็นไปให้ดีที่สุดนะครับก็คือคนไข้เนี่ยน่าจะได้ใส่ฟันเลยตั้งแต่ในวันที่เรารักษานะครับข้อดีของรากทีมตัวเอียงซึ่งเป็นคล้ายๆกับเป็นลักษณะจำเพาะของการรักษาแบบออลออนนะครับก็คือว่า การทํารากฟันทีเป็นตัวเองเนี่ยสามารถทําให้เราเลือกใช้รากฟันทีที่มีขนาดยาวมากๆได้นะครับแล้วก็จะเอื้อให้เกิดใบคอร์ดิคอลเอน g เกจเมนเข้าไป mm hmm. บริเวณที่อยู่ใต้ฐานของเนโซฟลอร์ uh, floor, ใช่ไหมครับ mm hmm. ก็จะได้ไฮอินิเชียลสเตเบิลิตี้เนาะแล้วก็ไม่จําเป็นที่ต้องมีการทำโบนกราฟนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องปักรากเทียมเข้าไปในตำแหน่งไซนัสรวมทั้งหลีกเลี่ยงตัวเส้นประสาทที่อยู่ในแมนิเบิลด้วยนะครับ ยกตัวอย่างเคสนะครับที่ทำการรักษาในรูปแบบของออ l อนโฟตามหลักการของมาโลโปรโตคอลโดยใช้รากเทียมที่มาโลใช้นะครับเคสนี้ก็คือเป็นเคสเทอร์มินอลเดนทิชันเนาะด้วยโรครามานนะครับเราก็ทำการถอนฟันหมดทั้งปากนะครับแล้วก็ฝังรากฟันเทียมในขาขันไกลบนและขาขันไกล่างขงาขันไกลละสี่รากโดยที่เราก็จะมี Anatomical Landmark อย่างที่ผมได้วาดให้ดูเป็นสิ่งที่เราใช้ดูตอนที่เราฝังรากฟันเทียมนะครับ อันนี้ก็คือภาพหลังการรักษาในการฝังรากฟันเทียมนะครับสังเกตดูนะครับว่าตัวเอียงเนี่ยจะใช้ตัวยาวมากเพื่อที่จะไป e n g a g เข้าที่บริเวณ uh, n น s a l f l o o เนาะเรามาดูกันอีกสักเคสหนึ่งก็เป็นเคสที่หมอที่ทำงานออ l on f o mm hmm. จะเจอแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับก็คือมีสภาวะฟันที่เก็บไม่ได้แล้วนะก็ถอนให้หมดแล้วก็คุณภาพของกระดูกไม่ค่อยดีกรณีเคสแบบนี้ถ้าจะทำ f u ฟิ fix เนี่ยคงต้องคุยเรื่องบนกราฟกันเป็นปีใช่ไหมครับ แต่เราสามารถจบงานให้คนไข้ได้ภายใน24ชั่วโมงโดยการฝังรากฟันเทียมในรูปแบบแบบนี้นะครับก็รากฟันเทียมตัวเอียงที่เห็นในภาพเนี่ยก็จะมีความยาวที่16-18หรืออาจจะ20มิลลิเมตรเนาะอันนี้แล้วแต่ว่า anatomical structure ของไข้นี่เป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> ซึ่งตัวรากเทียมที่ใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นรากฟันเทียมที่จำเพาะเจาะจงต่อ All-on-4 โปรโตคอลก็เป็น e x t e r n a l Hex Implant ที่มีปลายทิปที่ค่อนข้างคมครับ,รบก็สามารถที่จะค่อยๆเบียดกระดูกเข้าไปแล้วก็ไปจิก ตัวคอร์เทกซ์ของกระดูกบริเวณใต้ฐานของจมูกได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างในเคสเหล่านี้เนี่ยเวลาเราฝังรากฟันเทียมเนี่ยอินิชัลด์สเตเบลิตี้แต่ละตัวเนี่ยจะไม่มีต่ำกว่า45นิวตันนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ45-50หรือ60-70นิวตันได้แบบสบายๆนะครับนอกเหนือจากนั้นการใช้รากฟันเทียมการปักรากฟันเทียมเป็นตัวเองเนี่ยยังมีข้อดีที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของมันช่วยเรื่องไบโอแมชชนิกของตัวฟันปลอมนะฮะ เมื่อเราในอดีตเนการทำ fixed detachable prosthesis ก่อนที่จะมียุคสมัยของมาโลก็กคือเป็นยุคสมัยของเบรนเมาค์ Mark, ใช่ไหมครับเราจะเรียกว่าการจบเคสเป็น toronto bridge นะครับจะเป็นการปักรากฟันทีมระหว่าง Men t a l f o r a m e n แบบตัวตรงทั้งหมดแล้วก็คั n ที l e v e r ตัวฟันปลอมออกไปนะครับซึ่ง พอเรามีการปักตัวเอียงปุ๊บเนี่ยตัวคานเทลิเวอร์เนี่ยมันลดลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแมชชนิกมันดีกว่าคุณหมอลองสังเกตไดอะแกร,รมดูก็ได้ระหว่างภาพ A กับภาพ B นะครับภาพ B ก็แทนการฝังรากเทียมตัวเอียงหรือการฝังรากฟันเทียมสเปรดไปทางด้านหลังเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้ตัวแรงที่ลงบนคานเทลิเวอร์เนี่ยมันลดลงนะครับโดยหลักการแล้วโอกาสที่จะเกิดแมชชีนิคอลคอมเพล็กชันต่างๆเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะครับ ไมโครเมคคาลิเคชันที่พบได้บ่อยนะครับก็คือเรื่องของเฟรมเฟวิร์กเฟรมเวิร์กแฟลกชั่ร์นะครับแล้วก็อิมแพนด์โบนลอส์นะครับซึ่งอิมแพนด์โบนลอสเนี่ยจะสัมพันธ์กับโอเวอร์โหลดดิ้งของตัวแรงที่เกิดขึ้นนะครับยิ่งคันทิลเวอร์ยาวนะครับยิ่งมีแรงที่ทวีคูณไปสู่รากเทียมในบริเวณทางด้านหน้านะครับเราอย่างสุดท้ายเลยก็คือ loosening screw ครับเพราะสกรูเนี่ยต้องรับแรงงัดนะครับเมื่อสกรูที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยต้องรับแรงงัดจากแรงบิดเขี้ยวจากทางด้านหลังงค่ออนข้าเยะ ดังนั้น AP Spread เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะในส่วนของ c a n ท i ลิเวอเองเนี่ยนะครับคุณหมออาจจะทราบมาว่าการพิจารณา c a n ท i ลิเวอเนี่ยเรายอมรับได้ที่ประมาณ1.5เท่า หรือได้บางเปเปอร์ก็จะบอกได้ถึง2.5เท่าของระยะ AP Spread ครับแต่ในปัจจุบันที่เราสามารถปากลากเทียมไปด้านหลังแล้วก็ทําตัวเอียงได้เนี่ยแคนเทลิเวอที่เราจะทํากันจริงๆก็ไม่เคยเกินประมาณ1ซี่ฟันหรืออย่างมากก็ประมาณ1ซี่ครึ่งนะครับซึ่งประมาณ10-15ม mm เมเนี่ยเป็นตัวเลขที่เราชอบว่าถ้าทํำแค c เทลิเวอร์ประมาณนี้แล้วเนี่ยจะลดโอกาสการเกิด Mechanical c o m p พ i c a t i o n กับตัวฟันปลอมนะครับ การปักรากเทียมตัวเองมีข้อดีหลายๆอย่างนะครับแต่ว่ามีข้อเสียหลักๆเลยก็คือว่ามันทํายากครับเพราะว่าในกรณีคนไข้ที่มีโบนสตรัคเจอร์ที่ไม่ค่อยดีเป็นปริทันมาก่อนเราต้องทําการถอนฟันทั้งปากนะครับแล้วก็ฝังรากฟันเทียมโดยเฉพาะในบริเวณแม็กซิล่าเนี่ยที่เรามีจัง,จงหวะในการปักรากฟันเทียมได้เพียงแค่ครั้งเดียวเนาะเพราะถ้าเกิดเราปักแล้วเรา เจาะผิดเพ้นที่ทีเดียวเช่นเราเจาะไปทลุไซนัสหรือเราเจาะมามีเสี้ยวมากเกินไปแล้วเราอินเสิร์ตรากเทียมไปเอ็กซเรย์ดูปรากฏว่ามันอยู่หน้ามากเกินไปการจะย้ายรากเทียมไปข้างหลังเนี่ยมันแทบจะทําไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีกระดูกที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการทํารากเทียมตัวเอียงเนี่ยถือว่าค่อนข้างยากในทางคลินิกนะครับโดยส่วนตัวผมนะครับยังทํางานเป็นแบบ uh, free hand uh, surgery นะครับไม่ได้ทำดิจิทัลไกด์โดยเฉพาะในงานออ l o ลอนโฟ เนื่องจากมันมีข้อดีหลักๆเลยก็คือว่าเราจะเซนส์ตัวกระดูกได้ว่าเรากําลังดีลกับกระดูกประเภทไหนอยู่โดยหลักการแล้วเราต้องให้เราต้องการให้ได้สเตต t y ที่ดีเพื่อที่คนไข้จะต้องได้ฟันไปในวันนั้นนะครับโดยผมใช้มาโลไกด์นะครับก็เป็นไกด์ลักษณะแบบนี้ช่วยดูแนวนะ แต่ในปัจจุบันของออสเต็มเองก็มีอุปกรณ์นะครับที่มาช่วยให้คุณหมอใช้ดูแนวได้ก็คือตัว Denture for you k i ดซึ่งสามารถเอาไปใช้ได้งาน Overdenture ด้วยแล้วก็งาน a l l on โฟด้วยคุณหมอลองไปเ e ิร์ชดูใน u t u b e นะครับ d e n t จ r ร o โฟลยูคิว่ามันใช้ยังไงลองมาดูตัวอย่างเคสครับในเคสที่เป็นเคสที่ผมทำา o v e r d ์ n ดน r 4รากฟันเทียมบนและสรากฟันเทียมล่างโดยใช้ Denture for you k i ดช่วยในการดูแนวนะครับหลังจากที่เปิดแลดแล้วเราก็ติดตั้งตัวเครื่องมือตัวนี้เข้าไปในปากนะากกเ็ จะมีรูอยู่นะครับช่วยในการดิวเราก็ดิวตามรูเหล่านี้นะครับซึ่งจะใช้ดิวแค่ดิวเดียวเนาะหลังจากนั้นเราก็ถอดเครื่องมือออกแล้วก็ทำฟรีแฮนต์ต่อโดยที่เราไม่ต้องสนใจเรื่องการดูแนวระหว่างรากฟันเทียมต่อไปแล้วนะครับก็จะช่วยทําให้ระยะเวลาในการรักษาของเราเนี่ยมันลดลงไปได้มากอย่างที่เห็นในภาพว่ารากฟันเทียมเราจะฝังแล้วก็มีการขนานที่ค่อนข้างดีนะครับในแง่ของการฝังรากฟันเทียมออ l อ n โฟนะครับในแม็กซิล่าเนี่ยเราจะดูว่า คนไข้ในมีกระดูกในตำแหน่งไหนบ้างเราถึงจะรู้ว่าเราจะฝังรากฟันเทียมตรงหรือเอียงหรืออย่างไรนะครับเราจะแบ่งโซนของแม็กซิล่าเป็น3โซนก็คือโซนที่1ก็คือโซนคัสปิดคือตรงกลางนะครับโซนที่2คือโซนพรีโมล่าหรือไบคัสปิดและโซนสุดท้ายก็คือโซนโมล่าในกรณีที่คนไข้มีกระดูกที่ดีทุกโซนเลยครับเราก็อาจจะไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปฝังรากฟันเทียมตัวเอียงก็ได้นะครับเราก็ฝังตัวตรงทั้งหมดแต่มีข้อแม้ว่าต้องได้ Initial Stability ที่ดีนะครับ ในกรณีที่คนไข้มีโบนเฉพาะโซนที่1กับโซนที่2เราก็เลือกฝั่งตัวเอียงที่โซนที่2ตัวตรงที่โซนที่1นะครับแล้วก็ในกรณีที่คนไข้มีเฉพาะโบนที่โซนหนึ่งอันนี้ต้องไปทำไซโกมมติกอิมพลานในด้านหลังแล้วก็ปักตัวตรงในด้านหน้าและในกรณีที่คนไข้ไม่มีเออรวล่าพาร์ทของโบนเลยนะครับอันนี้ต้องทำคอสไซโกมมติกอิมพลานนะครับอันนี้ก็เป็นตารางสรุปนะครับว่าถ้ามีโบนโซนไหนต้องปักอย่างไรจริงจะยังมีการปักลากเทียมในรูปแบบอื่นอีกเนาะแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่จํากัดผมก็เอาเฉพาะที่หลัักๆมาพูดนะครบ หลักการความคิดของการทำงานออเนี่ยคือเราอยากจะให้คนไข้ได้ฟันในทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นคีย Advantage ของการรักษาในรูปแบบนี้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือ p a r t s เซอร์เจอรีครับคุณหมอจะต้องฝังรากฟันเทียมให้ได้ Stability ที่ดีทีนี้ถามว่า Stability ที่ดีเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะครับก็คือว่าเราจะมีคอมโพสิตท a อก v ว l ลูคือการนับบวกกันเลยครับว่าแต่ละตัวที่ฝังไปเนี่ยมี อินิเชียลสเตเบลิตี้เท่าไหร่เนาะซึ่งเราต้องการตัวเลขขึ้น120ครับคืออย่างน้อยเนี่ยทุกตัวนะครับในขานไกลต้องเกิน35นิวตันเราถึงจะยอมรับให้มี i m มมีเดียต o โหลด g ิได้นะครับแล้วก็ต้องจบงานเป็นสกูริเทนโพสเซ s ซิสเท่านั้นนะครับฟิกซ์เดทัชเบิร์กสเซิสจะทำได้เป็นสกูริเทนจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราต้องแก้แนวของรากฟันเทียที่เราปัก all on f เราไม่ค่อยซีเรียสเรื่องแนวในการปักแล้วเราขอให้ได้สเตเบลิตีที่ดีแล้วแก้แนวมันด้วย ตัว Multi-unit a b u t m e n t หรือ m u l t i a b u t m e n t นะครับซึ่งออสเทมเนี่ยได้ผลิต m u l ติ u n i t a b u t ัตเมมามากเพียงพอที่จะทำให้เราทำงานเรื่องของ a l l o n f ฟได้อย่างสะดวกสบายนะครับส่วนเคสไหนบ้างที่เราจะเลือกทำงาน a l l o n f ฟได้นะครับก็คือ,อเป็นเคสที่มีการสูญเสียฟันทั้งปากหรือกำลังจะสูญเสียฟันทั้งปากแน่นอนอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าจะต้องมีการสูญเสียส่วนสีชมพูด้วยนะครับก็คือส่วนอวัวลบนพาร์ทของคนไขนะ้เราจะเรียกว่า Composit e Defect ก็คือมีทั้งส่วนสีขาวและส่วนสีชมพูที่สูญเสียไปนะครับโดยที่ระดับ m มาถึง moderate composite defect เนี่ยจะเป็นระดับที่เหมาะสมนะครับแต่ถ้าเป็นเคสที่ advanced ก็คือสูญเสียกระดูกไปเยอะๆนะครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมกับการรักษาในรูปแบบของ fix e detachable d prosthesis มากนักเนื่องจากว่าการทำฟันปลอมประเภทนี้เนี่ยมันไม่ค่อยให้การ support lip ที่ดีอาจจะต้องไปทำ over denture หรือทำ complete denture แทนถึงจะจบงานได้สวยนะครับ ส่วนในส่วนของ restorative perspective นะครับว่าในการเราจะ planning ในการทำ OR เราจะดูประเด็นอะไรบ้างเนาะหลักๆก็จะมีอยู่7ประเด็นนะครับผมก็เอาหัวข้อมาให้คุณหมอดู อย่างที่หนึ่งเลยก็คือ position ของซี่ฟันครับในกรณีที่เรามีคนไข้ที่ยังไม่ได้ถอนฟันแล้วเรากําลังจะใส่ฟันให้เขาเนี่ยเราจะต้องมั่นใจก่อนว่าตําแหน่งซี่ฟันที่เราจะทำเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนหลักการคิดไม่ต่างจากการทำคอมทีเดนเจอร์นะครับคุณหมอจะสามารถพิมพ์ปากออกมาแล้วก็ถอนฟันในโมเดลแล้วก็เรียงฟันดูก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยในกรณีถ้าเกิดว่าฟันคนไข้ติดแน่นดีอยู่แล้วบางซี่เนี่ยเราใช้ฟันซี่นั้นเป็น r e f e ร e น c ์ก็ได้เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างเคสให้ดูนะครับ อย่างที่สองคือ restorative space ครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าการทำ hybrid prosthesis หรือว่า fixed detachable prosthesis เนี่ยต้องการ requirement เนี่ยอยู่ที่ประมาณ15มิลิเมตรนะครับแต่ในปัจจุบันอาจจะมีวัสดุอุปกรณ์ที่ดียิ่งขึ้นที่มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นต้องการ space ที่น้อยกว่านี้ก็ได้แต่ว่าจะให้จำเป็นตัวเลข15มิลิเมตรไว้ก่อนนะครับจะ safe ที่สุด r i p support เป็นสิ่งสาคัญอย่างที่ผมได้เรียนชี้แจงไปครับบางคนเนี่ยปากยุบมากครับถ้าทำ all on f o ําทำจบแล้วก็ยังยุบอยู่สุดท้ายคนไข้ก็จะด ไม่สวยนะครับเอสเตติกไม่สวยอย่างในเคสเนี้ยเราก็เลือกข้างบนเป็นโอเวอร์เทนเจอร์เพื่อให้คนไข้ได้หลีบสปอร์ตที่ดีแล้วก็ทําข้างล่างเป็นออรลอนโฟเพื่อที่คนไข้ไม่ต้องลาคานแฟลชของฟันปลอมนะครับสมายล์ไลน์แล้วก็หลีบเล้งก็เป็นสิ่งสําคัญครับในกรณีที่คนไข้ย,ยิ้มสูงๆูงลีบอัปหลีบช็อตช็อตนะครับแล้วอัปเปอร์ลิบสั้นๆเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างมากเลยเนื่องจากว่างานออรลอนโฟเนี่ยจะมีทรานซิชันโซนอยู่ก็คือการ ต่อนะครับรอยต่อระหว่างฟันปลอมกับเหมือกเนี่ยเราจะต้องหลบมันเอาไว้ใต้ต่อริมฝีปากโดยเฉพาะเวลาคนไข้ทำเ x a ก g ์เซค e จอร์ e ตเนี่ยจะต้องไม่โชว์อัพออกมานะครับอย่างในเคสคนไข้คนนี้เป็นคนที่อ p p เป Lip ลิปชอตมากแล้วก็มี High Tension เราจะต้องมั่นใจมากว่าหลังจากทําการรักษาเสร็จแล้วเนี่ยคนไข้ต้องยิ้มไม่เห็นขอบนะครับถ้ายิ้มเห็นขอบก็จะเกิดไายหนาทางเอสเตติกอย่างที่เห็นตามภาพตัวอย่างจากหนังสือนะครับ อิมเมจเอนซ์เหมือนกันนะครับในการทำรากฟันเทียมอลอนโฟเนี่ยตัวอิมเมจเอนซ์ของตัวฟันปลอมต้องค่อยๆผายออกมาเพราะฉะนั้นมันถึงต้องมีการตัดโบนเพื่อที่จะวางรากเทียมไว้สูงๆตัวอิมเมจเอนซ์ค่อยๆผายออกมาไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าขั้นบันไดหรือสเต็ปอย่างที่เห็นในภาพนะครับเนื่องจากเวลาคนไข้ย,ยิ้มเนี่ยตัวริมฝีปากบนมันจะไปพักบนไอ้ตัวสเต็ปตรงเนี้ยแล้วทำให้เกิดนาโซเลเบิลโฟเกิดมาเ,เกิดขึ้นเนาะถ้ายิ่งเป็นผู้หญิงก็จะให้สูญเสียความสวยงามไปนะครับ ดังนั้นการตัดโบนเป็นสิ่งสําคัญเราต้องแพลนก่อนว่าเคสเนี้ยเราจะทำเราต้องตัดโบนไหมต้องตัดเท่าไหร่ต้องวางรากเทียมไว้ตรงไหนนะครับอย่างที่6กหัวข้อที่6กนะก็คือว่าตัวฟันปลอมที่ทําจะต้องไม่ไม่คอนเคฟนะต้องคอนเวกซ์ห้ามกัดเก็บเศษอาหารให้คนไข้าสามารถคลีนได้เป็นเรื่องของไฮจีนของคนไข้นะครับเรื่องที่7ก็คือเรื่องของอักลูชันตรงนี้ขอยกไปก่อนเนื่องจากมันเป็นเรื่องใหญ่แต่หลักๆก็คือคิด ทำคล้ายๆกับคอมเพลตินเจอร์นะครับทำเป็นบาลานซ์ไบลาทอเรบาลานซ์หรือว่าเป็นมูอชิลลี่โปรเทคเต็ดกับคลูชันนะครับทีนี้มาดู clinical, ะคลินิคอลนะครับเคสนะครับทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยเหมือนกับเป็นการจั่วหัวให้ฟังว่าถ้าคิดจะทำออร์ลันโฟต้องคิดอะไรบ้างเนาะแต่มันมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากมายเลยครับก็ให้คุณหมอไปลองศึกษาต่อดูส่วนคลินิคอลสเต็ปที่ผมทำที่ผมนำเคสเหล่านี้มาเนี่ยคือผมใช้รากฟันเทมออสเทมนะครับแต่ผม modify โปรโตโคอลของมาโลจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาได้ทํางานในรูปแบบของมาโลเรามาทํางานในคลินิกของเราเองนะครับภายใต้เซตติ้งของเราแล้วก็บอดีไฟเพื่อทำ <c oughs> เพื่อทำให้มันมีความเข้ากันได้กับวิธีการในการทํางานของเราในคลินิกนะครับดังนั้นให้คุณหมอดูเป็นแนวทางแต่อย่าถือว่ามันเป็นมาตรฐานอยากถือว่าเป็นบรรทัดฐานนะครับเค <c ales> สที่หนึ่งนะครับเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ 76ปีนะครับคุณลูกชายพามา,อาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยอยากจะทานอาหารได้ดีให้คุณหมอช่วยทำฟันปลอมให้หน่อยว่าทำยังไงได้ดีนะครับ Extra o r ร l ดูแล้วมีโปรไฟล์ที่ดีนะครับทั้งวีด uh, ีก็ดูไม่มีปัญหานะครับ i r t r ร o า a l ก็พบว่ามีฟันจำนวนหลายซี่ทางด้าน Posterior ที่เป็นลักษณะของ r i n ท o o t s นะครับแล้วก็มีฟันหน้าก็สึกนะฮะ ฝันหน้าบนก็ยังมีที่แข็งแรงจริงๆก็อยู่ที่ประมาณซี่1 1 2 1นะครับดังนั้นเคสนี้เนี่ยเราก็ทำการเอ็กซเรย์แล้วก็ประเมินดูว่าเคสเนี้ยเหมาะที่จะทำการรักษาในแบบไหนได้บ้างแล้วก็ดิสคัสกับคนไข้ดูจากเอ็กซเรย์นี้ก็พบว่าไซนัสของไขทั้งสองข้างาเนี่ยมีทีเกระนิ่งนะครับดังนั้นถ้าจะทำเป็นฟูลฟิกซ์ก็ต้องไปทรีตไซนัสทำไซนัสลิฟท์ทำอะไรต่างๆก็คงใช้เวลานานคนไข้เลือกที่อยากจะได้รัก uh, ได้เร็วๆนะครับก็เลยเลือกที่จะทำออรอนโฟในเคสนี้เรา โฟกัส uh, ที่ขากระไกลบนก่อนนะครับหลังจากที่พิมพ์ปากออกมาแล้วก็ทำการวัคซิ่งขึ้นมาเพื่อที่จะประเมินส่วนตัวว่าเ,ออเคสเนี้ยพอเราทำเอาฟันวางประมาณนี้แล้วเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากกระดูกประมาณแค่ไหนเราจะได้รู้ว่าเราต้องตัดโบนประมาณไหนนะครับทำแค่นี้แล้วก็เริ่มทำการรักษาเลยเคสนี้โชคดีที่ฟันหน้าเนี่ย ยังแข็งแรงอยู่ไม่โยกนะครับผมก็ใช้ฟันหน้าเป็น Refer e n c e ในการรักษาเลยว่าผมก็วัดจาก C t s c a n กเลยว่าจากปลายฟันถึงขอบกระดูกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ14มิลเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการพื้นที่ของโปรสติซิอประมาณ15มิลเพราะฉะนั้นเคสเนี่ยตัดโบนไม่ต้องเยอะนะครับก็ทำการวัดวีดีก่อนที่จะทำนะครับวัดซี่ฟันในปากแล้วก็ทาการฉีดยาชาเปิดเนืออถอนฟันนะครับแล้วก็เหลือฟันไว้ซี่หนึ่งไว้เป็น Refer e n c e นะครับแล้วก็ทำการกอตัดกระดูก โดยที่มีแค่ว่าทําให้ตัดแล้วให้มันเรียบๆเฉยๆนะก็ในเคสที่ก็ตัดไปประมาณ4มมตรทางด้านพาลตอที่เห็นว่ามันไม่เท่ากับบัคเข้าใช่ไหมครับก็ตัดไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ฝังรากฟันเทียมตัวเอียงข้างหลังตัวตรงข้างหน้าตามหลักการของออรอนโฟนะครับหลังจากฝังรากฟันเทียมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็แอดแทชตัวมัลติยูนิตอะบัตเมนต์ขึ้นมาโดยที่เวลาเราแอดแทชเนี่ยมันจะมีแกนให้เราดูนะครับก็คือตัวแฮน d ์แด์ของมัน ภาพบนขวานะครับจะมีแฮนเดิลลงมาเนาะตรงนี้ก็ให้มันพยายามว่ามันตั้งฉากกับออคูซอลเพลนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับหลังจากนั้นก็อ้อนอกเหนือจากนั้นก็คือการฝังรากฟันเทียมในรูปแบบของออรอลฟ์เนี่ยพยายามฝังรากฟันเทียมเข้ามาทางด้านพาลาโตให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็คือพยายามพรีเซิร์ฟตัวบัคเข้าโบนไว้แล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณหมอดูว่าการพรีเซิร์ฟบัคเข้าโบนเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไร หลังจากฝังรากฟันเทียมเสร็จเรียบร้อยก็เอ็กซเรย์เช็คนะครับแตรช์ตัวมัลติยูนิตอบัตเมนต์เสร็จเรียบร้อยก็ทำการพิมพ์ฟันโดยการแตรช์ตัวอิ p พร s ชันโคปปิ้งชนิดโอเพนเทรย์นะครับแล้วก็เอ็กซเรย์เช็คอีกทีนึงว่ามันซีดดีไหมแล้วก็ทำการพิมพ์ปากในเคสนี้ผมไม่ได้ถ่ายรูปตอนพิมพ์ปาก ผมแล้วรูปก,การพิมพ์ปากของเคสอื่นที่ทำเหมือนๆกันมาให้ดูนะครับก็คือเราจะต้องคอนเน c t ตัวพิมพ์ด้วยวิจิต Material อะไรก็ได้นะครับเพื่อให้การพิมพ์ของเราเนี่ยมันแข็งแรงดีไม่ให้มันเกิดการบิดเบี้ยวในในขณะที่มีการเซตตัวของ p o l y v i n y ล s ซล็อกเซนะครับหลังจากพิมพ์เสร็จก็ส่งแลบนะครับใส่ฮีลิ่งแคปให้คนไข้แล้วก็ผมให้คนไข้กลับบ้านผมไม่ได้ทำฟันปลอมไม่รอคนไข้อัตแทชเข้าไปทันทีนะครับวันที่2ผมก็นัดคนไข้กลับมานะครับ ลองโครงโดยที่เคสเนี่ยผมวางดีไซน์ว่าผมจะจบเป็นฟูลอะคริลิกเดนเจอร์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำฟันล่างแล้วเดี๋ยวค่อยไปจบงานชุดไฟนอลอีกทีหนึ่งนะครับก็ทำการลองโครงเอ็กซเรย์เช็กว่าโครงมันมีพาสซิฟิตี้ที่ดีแล้วก็ทำการใส่ไบบอกแล้วก็วัดวีดีทำไบริจิสเทรชันนะครับใช้เวลาในการนัดคนไข้30นาทีส่งกลับบ้านไปอีกวันหนึ่งคนไข้กลับมาทายินฟันนะครับ ทายอินฟันดูในปากดูนอกปากวัดวีดีอะไรเสร็จเรียบร้อยถ้าพึงพอใจแล้วก็ส่ง,งคนไข้กลับบ้านวิสิตนี้ใช้เวลา30นาทีนะครับอีก2วันพ o c เซสตัวฟันปลอมเสร็จปุ๊บก็นัดคนไข้กลับมาแล้วก็ฟิกตัวฟันปลอมเป็นพร o v ว s ชั n นอลอะคร i c Bridge ให้กับคนไข้ไปนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการรักษาแผนการรักษาต่อไปก็คือทำฟันล่างนะครับอันนี้คือภาพหลังการรักษาตั้งแต่วันที่ผมพิมพ์ฟัน จนถึงรักษาเสร็จเนี่ยไม่เกิน1สัปดาห์นะครับคนไข้ก็ไม่ได้มีอาการเจ็บปวดบวมอะไรจากที่เห็นในภาพนะครับการรักษาในเคสนี้เนี่ยต้องหยุดไปครับเพราะว่าคนไข้เดยไม่สามารถกลับมา follow up ได้อีกเลยหลังจากที่ผมทําการรักษาเสร็จประมาณ1เดือนนะครับด้วยผลที่ว่าคนไข้ไปพบโรคประจําตัวร้ายแรงที่จะต้องทําการรักษาซึ่งตอนนี้ผ่านมาประมาณปีครึ่งแล้วนะครับก็ได้แต่ สอบถามคนไข้ว่าสอบถามญาติคนไข้ว่าฟันปลอมยังใช้ดีอยู่ไหมคือคือใช้ได้ดีไม่มีปัญหาคนไข้เคี้ยวได้แต่มาทําฟันไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ได้เรียนรู้ครับว่าผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะมีอายุเออเขาจะเขาจะมีสุขภาพขอโทษนะเขาจะมีสุขภาพที่ดีแค่ไหนดังนั้นถ้าจบงานได้เร็วแค่ไหนให้คนไข้มีฟันได้ดีแค่ไหนเนี่ยผมว่าก็ดีอย่างเคสเนี้ยเขาต้องไปฮอสพิทอลไลซ์นานเกี่ยวกับเรื่องของการรักษา CA ออย่างน้อยเขาก็มีฟันที่เคี้ยวอาหารได้นะครับ เคสที่2เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ48ปีมาหาผมด้วยปัญหาฟันปลอมล่างนะครับใส่มาหลายชุดแล้วหลวมแล้วก็เจ็บไม่ชอบนะครับอันนี้เป็นภาพ e x t r a oral ก็ดูแล้ว p r o f i l e ดีนะครับ VD ไม่มีปัญหานะครับปัญหา h i e chief Complaint ของคนไข้ก็คือฟันล่างนะฮะ ฟันล่ากเนี่ยตอนนี้คนไขต้ตัดตัวทีพีเอาไปเองและให้เหลือเฉพาะฟันหน้าเพื่อที่จะเข้าสังคมได้แต่ฟันหลังเนี่ยเคี้ยวไม่ได้เลยเนื่องจากว่าฟันปลอมกดเจ็บมากนะครับตอนนี้ผมก็ถอดฟันปลอมแล้วก็ดูแล้วก็ประเมินดูว่าเคสนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะจากการเอ็กซเรย์ก็พบว่ามีฟันหลายๆซี่ที่เรียกได้ว่าเป็นโฮปเลสลวก็คือเป็นโรคเหงือกลานาเดเยอะแล้วนะครับ ก็อาจจะไม่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บได้ในระยะยาวรวมทั้งมี h o r i z o n t a l resorption ค่อนข้างมากในกรณีเคสนี้ถ้าเราจะทำรากเทียมโตัวตรงนะครับก็คงจะต้องคุยกันเรื่องปลูกกระดูกกันยาวเลยนะครับคุณหมอลองดู C T scan คร่าวๆก็ได้เนาะว่าสันเหงือกเนี่ยสันกระดูกเนี่ย่อตัวไปพอสมควรนะครับหลังจากดิสคัสกับคนไข้ถึงข้อดีข้อเสียแล้วก็เราเลือกที่จะทำเป็นลักษณะของอ immediate full arch นะครับโดยที่คนไข้ขอว่าถ้าไม่ถอน ให้ซี่หลังให้ได้ก็ไม่ต้องถอนเพราะซี่หลังเขารู้สึกแข็งแรงอยู่เราก็ว่าโอเคเพราะว่ามันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการรักษาของเราก็เก็บมาให้เขานะครับจากการตรวจดู Prostatic Space เนี่ยก็พบว่าตอนนี้ Prostatic Space เราไม่พอเพราะว่ากระดูกคนไข้ย,ยังอยู่ค่อนข้างสูงนะครับยังขาดอยู่อีกประมาณเกือบ10มิลิเมตรเนาะเพราะฉะนั้นในเคสนี้ต้องตัดกระดูกนะครับก็จาก,การนัดคนไข้ามาทําการฉีดชาเปิดเนืออถอนฟันนะครับ ทุกครั้งที่เราทําในขานไกลล่างเราต้อง Detect ตัว Men f o r m อร์เม n ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราปักรากเทียมไม่ไปชนเส้นประสาทเนาะการดึงเนื้อออกมาประมาณนี้เนี่ยไม่ได้ทําให้คนไข้าชานะครับแล้วก็ใช้ดินสอนะครับมาร์กเลยครับว่าเราจะตัดกระดูกกี่มิลลิเมตรเพื่อที่จะให้ p r s t h e t i c Space ของเราพอแล้วเราก็เริ่มต้นทําการตัดกระดูกนะครับ เมื่อตัดกระดูกเสร็จแล้วก็ลองวัดดูครับว่า p r โ t i s Space พอไหมนะครับก็ในเคสนี้ก็ได้ประมาณ17-18 mm แมล้ิมละก็ถือว่าเพียงพอเนาะแล้วก็หลังจาก r u d u i t n o o บนเสร็จปุ๊บก็มาพิจารณาดูว่าจะปักราก,รากฟันเทียมเป็นตัวตรงหรือตัวเอียงนะครับในกรณีท่าข้างหลัง ถ้าไปข้างหลังแล้วเราสามารถฝังสแตนดาร์ดอิมพลาในตัวยาวได้เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปปักตัวเอียงนะครับยิ่งดีเพราะยิ่งทำให้มีตัว AP s p r e a d ของเราไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นในเคสนี้โชคดีที่คนไข้เนี่ยมี i อเดียเนอค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสามารถฝังหน้าฟันเทียมตัวตรงที่บริเวณซี่หได้แบบสบายๆนะครับก็ฝังติดลิงก์ก้วเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการใส่มาสเตตมัลติยูนิตอวบัตเมนต์นะครับทำการพิมพ์ฟันเหมือนในเคสเมื่อกี้เลยเนาะคอนเน็กตัวฟัน ตัว impression coping เสร็จแล้วก็ทำการพิมพ์แบบ open tray เสร็จแล้ววันที่3ก็นัดทุกคขามาลอง,ลองบาร์โลหะอย่างเคสนี้เนี่ยผมไม่ได้วางแผนเหมือนเคสคุณลุงนะครับผมวางแผนว่าจะให้คนไข้ใช้ฟันปลอมที่เป็น provisional ที่มีบาร์โลหะ r e i n f o r c e อยู่จะได้ใช้นานๆน,น,นะครับเมื่อพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนนะครับ เราก็ทำการเหวี่ยงโครงแล้วก็มา try-in ตัวโครงว่ามันมี p a s s i v i t y ที่ดีไหมใส่ลงดีไหมถ้าใส่ลงดีก็ทำ by Registration นะครับแล้วก็ส่งกลับไปที่ lap อีกวันนึงนะครับ lap ก็ส่งกลับมาพร้อมกับการเรียงฟัน TP ฟันบนใหม่ด้วยนะครับเราก็เรียกคนไข้กลับมา try-in นะครับเมื่อ t r y ย n เป็นที่พึงพอใจดีแล้วก็ส่งคนไข้กลับบ้านส่งงานไปแลบนะครับอีก2วันอีกวัน2วันก็นัาคนไข้กลับมานะครับใส่ฟัน นะก็เป็นอันเสร็จสิ้นการรักษานะครับทุกๆขั้นตอนผมใช้เวลาในการนัดคนไข้30นาทีเนาะก็เนื่องจากเราทํางานเป็นโซโล่เดนทิสเนี่ยเราก็พยายามแบ่งงานให้เราทํางานได้สะดวกด้วยนะครับคนไข้ก็ไม่ต้องเจ็บตัวหรือเหนื่อยนานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพ Before กับ After การรักษาคนไข้ก็มีคือเราแก้ชีฟคอมเพล t ในคนไข้ได้คือตอนนี้เคี้ยวอาหารแล้วไม่เจ็บเหนือกแล้วนะครับก็โอเคเนาะ เราก็ทําการ o อ i คนไข้ให้ดูนะครับว่าคนไข้เนี่ยหลังจากใช้ฟันปลอมไปสักระยะห<า>นึ่งเนี่ยคนไข้จะสามารถใช้ซูเปอร์ฟลอสได้อย่างง่ายๆนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องไฮจีนเลยในงานออรอนโฟนี้นะครับอุตสาห์คาดตาตอนบรรยายเนาะแต่ต้องเปิดคลิปนะครับก็เลยเห็นตาเลย โอเคก็ประมาณนี้คร่าวๆเนาะนเวลาผมจํากัดนะครับแล้วคนไข้ก็สามารถสอดได้ทุกๆช่องระหว่างรากฟันเทียมก็จะมี3ช่องรวมทั้งมีการใช้ตัวแปลงสีฟันชนิดพิเศษที่สั่งทํามาเพื่อที่ให้คนไข้เนี่ยใช้ซอกซอนตามชอกต่างๆในทุกๆวันที่คนไข้แปลงฟันแล้วก็แนะนำให้คนไข้ใช้น้ํายาบวนปากเพื่อลดเชื้อในปากนะครับ อันนี้เป็นภาพหลังการรักษา1ปีนะครับทุกอย่างดูโอเคดีเหงือกดีฟันปลอมดีออสซิโอลิเกรชัน hmm. ดีไม่มีปัญหามีแต่แค่สีนะครับเศษอาหารของคนไข้เนี่ยติดเยอะเพราะคนไข้เนี่ยเป็นคนที่ชอบดื่มน้ำชานะฮะ พอครบหนึ่งปีปุ๊บนะครับเราก็มาเช็คดูเนาะถอดดูว่าการหายของแผลของเหงือกมันเป็นยังไงบ้างโดยสรุปแล้วเนี่ยถ้าดูจากภาพนี้ก็จะเห็นว่าตัวเหงือกเนี่ยมันก็ปรับตัวเองนะครับมีค a ร i n i z e d t i ท s u e ที่ถือว่าค่อนข้างเพียงพอที่จะรองรับตัวแพลตฟอร์มของรากฟันเทียมนะฮะอันนี้คือข้อดีของการเหลือบข้าโบนไปเยอะๆนะครับตัวฟันปลอมก็ดูสะอาดดีไม่มีปัญหาไม่มีหินปูนอะไรเกาะมีแต่สีของอาหารติดแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เราก็ เปลี่ยนฟันปลอมชุดนี้นะครับไปเป็นชุดที่มันดีมากยิ่งขึ้นก็คือเป็นเซอร์โคเนียนะครับก็ทําการถอดเครื่องถอดตัวฟันปลอมของไข่ออกทําการพิมพ์ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับส่งแลบทำตัวเซอร์โคเนียบริชเมทก็มิวไทเทเนียมบาร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่กลับให้กับคนไข้ตัวนี้มีข้อดีมากกว่าอะคริลิกแน่นอนเนื่องจากว่าสีอาหารจะไม่ค่อยติดมันมีความเงามันมากนะครับแล้วก็สามารถทําให้บางได้ด้านลิงกัก้วเนี่ยจะสังเกตดูว,ว่ามันจะบางกว่าอันเก่า นะครับคนไข้ก็จะมีพื้นที่ของลิ้นได้มากยิ่งขึ้นนะครับเคสถัดมานะครับก็คือเป็นเคสผู้ป่วยชาวต่างชาติอายุ58ปีนะครับมาที่คลินิกโดยปัญหาก็คือว่ามีสะพานฟันหน้าหลุดจากการตรวจในช่องปากนี่ก็พบว่าเป็นสะพานฟันหน้าแล้วก็มีทมวอล์พลาสสำหรับฟันหลังแล้วก็สวมไว้นะครับพอถอดออกมาปุ๊บเนี่ย ก็พบว่าฟันที่อยู่ทางด้านในเนี่ยเป็น r าไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็บอกคนไข้ว่าผมทําอะไรให้ไม่ได้เลยไม่สามารถติดบริ e กับเข้าไปให้ได้ถ้าคุณจะทําการรักษาก็ต้องทำนี่นี่นีนะครับคนไข้ก็คิดแล้วก็โอเคตกลงทําโดยที่เคสนี้เนี่ยสุปแล้วเนาะเราก็ทําฟันบนเป็นลักษณะของ Fixed Detachable Prosthesis แบบ Immediate นะครับก็คือทำการจากการเอ็กซเรย์เนี่ยก็พบว่าคนไข้คนนี้เนี่ยมีกระดูกที่ดีในทุกโซนครับ ถ้าเป็นกรณีแบบนี้ก็ไม่จําเป็นต้องตัดกระดูกมากไม่ต้องทำตัวเอียงนะครับก็ฝั่งรากฟันเทียม5ตัวในเคสนี้นะครับโดยที่สังเกตนะครับว่าผมจะพยายาม e n g นเกจเข้าไปที่ฐานของไซนัสให้ได้เกือบทุกตัวนะครับโดยใช้ออสซิโอโทมนะครับค่อยๆตอกแล้วก็เอารากเทียมเนี่ยไขอัดเข้าไปเราก็จะได้ Initial Stability ที่ดีนะครับหลังจากนั้นก็ attach a t t a c h ตัว a m o t มน n ์ยูนิตเดบ m e n มพ์ปากด้วยเทคนิคเดิมนะครับนัดคนไข้กลับมาลองโครง ทำ Byte Registration โดยใช้ฟันล่างที่มีอยู่เนี่ยเป็น Reference นะครับแล้วก็นัดคนไข้กลับมาลองฟันทำา TP ล่างให้กับคนไข้ใหม่นะครับให้มีการกระสบที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็นัดมาใส่เราก็จะใช้ตัวนี้เป็น Long Term p r o v i s i o n a l เนื่องจากคนไข้คนไข้ต่างชาติทำเสร็จเดีย๋ยวก็กลับบ้านไปใช่ไหมครับเราก็มั่นใจแต่ว่าการที่มีโครงที่เป็นโลหะข้างในเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงที่เหมาะสมนะครับ ใส่ฟันให้คนไข้กลับไปได้สภาพประมาณนี้นะครับแล้วก็คนไข้ก็กลับไปที่ต่างประเทศนะมาเช็คอพกันอยู่2อสามอาทิตย์ก่อนนะแล้วก็กลับไปต่างประเทศนะครับแล้วก็อันนี้เป็นภาพหลังการรักษานะครับเมื่อปีที่แล้วนะปีนี้คนไข้กลับมานะครับจะมาทําฟันล่างต่อเนาะเราก็เช็คอพฟันบนก่อนนะครับก็พบว่าข้างบนเนี่ยทุกอย่างดูโอเคดีนะครับมีสันเหงือกฝ่อตัวไปบ้างก็เป็นเรื่องปกติของการทำอิมมีเดียตอยู่แล้วแกลบที่อาจจะกําลังเกิดขึ้นนะครับระหว่าง ตัวเหงือกกับตัวฟันปลอมเนี่ยแก้ไขไม่ยากครับแค่ถอดฟันปลอมออกไปเติมอะคคิลิกพิมพปากใหม่ถอดฟันปลอมออกไปเติมอะคคิลิกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทําในวิสิตถัดไปแล้วก็เช็คดูสภาพของสันเหงือกนะครับถ้าคุณหมอเหลือบัคข้าโบนที่ดีตัวสันเหงือกที่รอ,อ,องรับตัวแพลตฟอร์มของตัวมัลติยูนิตอะบัตเมนเนี่ย mm. ก็จะได้สภาพที่มีเรเดนารีทิชูที่ดีแบบที่เห็นในภาพนะครับ คราวนี้มาทำฟันล่างไม่ต้องพิมพปากไม่ต้องอะไรเลยนะครับเนื่องจากว่าเรามีฟันหน้าล่างเป็น Reference ให้กับ V d ดีของเราอยู่มีฟันปลอมที่ผมทำให้คนไข้ไว้มีฟันบนที่มี c c l u s a l plane ที่ดีอยู่แล้วเป็น Refer e n c e นะครับเคสนี้ก็พอมาถึงปุ๊บก็โซโล่ได้เลยนะครับทำการวัดก่อนครับว่า Prothetic Space ที่เราต้องการมันเพียงพอไหมเราต้องตัดกระดูกแค่ไหนก็ทาการถอนฟันนะครับเปิดแฟลปแล้วก็ทําการตัดกระดูกนะนี่เป็นภาพหลังจากการตัดกระดูกก็พบว่า p โ s t i c Space เรามีเหลือเฟือนะครับ ก็เช่นกันในเคสนี้กระดูกคนไข้ค่อนข้างดีมีเนิร์ฟอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับเราก็ฝังรากฟันทีม4ตัวไม่ยากนะครับแต่ว่าเคสนี้ผมก็เลยได้ใช้เครื่องมือ Danger For You k i t มาติดตั้งเพื่อที่จะช่วยในการดูแนวว่าอย่างน้อยก็ปักให้มันได้ตรงๆกันหน่อยก็จะได้ดูสวยมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่ปักแล้วเราก็ไปทำการ CT Scan ตัว Danger for You Kit เนี่ยมันจะมี Radio p ลเพกมาร r ออยู่ ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะฝังรากเราสมมุติว่าเราคิดว่าเราจะฝังรากฟันเทียมตรงนี้แล้วก็ใช้ r a d i o p e g marker แล้วก็วางที่ตำแหน่งตรงนี้แล้วก็ไปเอกซเรย์ ray, นะครับถ้ามันไม่ตรงกับเนื้อเราก็เอา r a d i o p e g marker ออกแล้วก็ดูนะตำแหน่งตรงนั้นเลยนะครับเราก็จะมั่นใจว่าเราจะตัว Vital Structure จะไม่โดนทำลายจากการเจาะกระดูกเจาะรากฟันเทียมของเรานะครับ หลังจากฝังรากฟันเทียมเสร็จเรียบร้อยนะครับมีคอนโพสิตท็อกไวลูมากกว่า160นิวตันก็คือแต่ละซี่เนี่ยผมจะฝังให้ได้ประมาณ40นิวตันนะครับหรือ45นิวตันแต่ไม่ให้เกินจากนี้นะครับในฟันล่างเพื่อป้องกันคอมเพรสชันเนโครซิสนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับคอนเน c t ตัวพิมพิมปากส่งแลบ p ลองโครงนะครับลองไบบอกนะถ้าโครงลงดีก็ลองไบบอก ลองไ่บอกเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นนักทุกข่ามาลองเรียงฟันลองเรียงฟันเสร็จปุ๊บอ่าในวิสิตที่ลองเรียงฟันอันนี้เป็นประมาณวันที่3ที่4หลังทาคุณหมอจะเห็นว่าคนไข้จะมีเอ็กซ์แคมอสิสอยู่บ้างนะครับแต่ว่าความเจ็บปวดนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะให้คนไข้กินยากแก้ปวดไม่ใช่นะครับคือมันไม่ค่อยปวดจริงๆนะครับแล้วก็วันที่6นะครับก็นักทุกข่ามาใส่ฟันปลอมในรูปแบบเดิมก็เป็นอันเสร็จสิ้นการรักษาของคนไข้ในเคสนี้นะครับ ก็เป็นภาพ before แล้วก็ After นะครับเดี๋ยวทริปหน้าที่คนไข้กลับมาทําธุรกิจที่เมืองไทยเราก็จะแก้ไขฟันบนให้มันมีความแนบสนิทกับเหงือกมากยิ่งขึ้นนะครับคนไข้ก็จะได้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเวลาพูดอาจจะมีจังหวะเรื่องฟองฟอ,งฟอดออกมาบ้างนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเคสสุดท้ายนะครับก็พอดีใกล้จะสิ้นสุดระยะเวลาพอดีนะครับเคสสุดท้ายเคสนี้เนี่ยเอามาให้ดูเป็นไอเดียเล่นๆน,นะครับว่าเคสแรกสุดเลยที่ผมใช้ที่ผม ตกกระไดพอยโจรจะต้องใช้ออสเตมทำฟิกซ์เดเทช a เบิลพรอสเทซิสนะครับเคสนี้เมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยคนไข้ามาปรึกษาเป็นคนไข้ s o ู to be d e n t ท r ลั s เราก็ถอนฟันรอแผล,ลหายแล้วก็กลับมาฝังรากฟันเทียม4ตัวในรูปแบบการลองรับ o v e r d e n t u r e นะครับเมื่อฝังรากฟันเทียมเสร็จแล้วก็ให้คนไข้ขกลับไปแล้วก็นัดมาอีก2 3สเดือนเพื่อที่จะมาเปิด Second, St Second Stage ต่อพวกไอสตาร์ทอับดั้มต่างๆเพื่อที่จะเริ่มขั้นตอนการทำคอมพลีสเจอร์แต่ว่าคนไข้มาถึงแล้วก็บอกว่าไปคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยไม่อยากได้ฟันปลอมถอดได้เพราะยังคิดว่าตัวเองอายุยังน้อยอยู่นะครับผมก็เลยต้องดิสคัสถึงข้อดีข้อเสียหลายๆอย่างว่าถ้าจะทำเป็นแบบติดแน่มนมาทำแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ยสุดท้ายจบที่จะเป็นฟิกซ์ติดเชื่อเบลพรอสเตซิสนะครับภายใต้การคุยคอนเซนต์กับคนไข้เรียบร้อยหมดแล้วเนาะก็เลยทำการเปิดนะครับแล้วก็ ทำการพิมพ์ปากทุกอย่างทําเหมือนเดิมหมดนะครับแล้วก็ใช้ฟันปลอมเดิมของคนไข้ทำบายริชิสแล้วส่งกลับไปส่งไปที่ l a บแล้วให้ l a บเนี่ยส่งเคอรี่กลับมานะครับเพื่อให้ให้ l a บไปมัลติ้งให้ได้แนวของออตัวแคสต์เมทัลบาร์นี้นะครับหลังจากนั้น1สัปดาห์ก็นัดคนไข้กลับมาลองโครงลองอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมลองลองิลง,ลงฟันต่างๆแล้วก็ใส่เป็นฟิกซ์ด t แทชเชเบิล o พสเท s ิสไปนะครับก็อันนี้เป็นเคสแรกที่ได้ใช้ออสเทม ในงานฟิกซ์แบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นภาพเมื่อ3ปีที่แล้วที่ใส่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเกิดสภาวะโควิดครับคนไข้ก็ไม่ได้มาเช็กอัพอีกเลยนะจนเพิ่งมาไม่กี่เดือนมาเนี้ยที่คนไข้กลับมามาพบกันเพื่อที่จะมา follow up นะครับก็ประมาณเกือบเกือบสปีแล้วกันเนาะก็ถอดตัวฟันปลอมไม่มีปัญหาออสซีออดีเกรชั่นไม่มีปัญหา ถอดฟันปลอมออกมาแล้วเหงือก็ไม่มีักเสพอะไรมีคีรตินไสชิชห่อหุ้มตัวแพลตฟอร์มของมัลติยูนิตอเมนต์ได้ค่อนข้างดีนะครับฟันปลอมสะอาดดีคนไข้ดูแลตัวเองได้ดีนะครับมีสิ่งหนึ่งที่มีความเปลีป่ยนแปลงไปมากเลยก็คือเรื่องของอัตราการสึกของตัวฟันปลอมนะครับเนื่องจากเคสนี้ใช้ไป3ปีแล้วแล้วก็สบบนฟันธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ดูแล้วสึกเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็บอกคนไข้ว่าหน้าจิประมาณ2ปีต้องมาทําใหม่หรือเปลี่ยนแผงฟันใหม่นะครับ โอเคครับก็น่าจะเป็นเคสสุดท้ายของวันนี้นะครับผมฝากให้คุณหมอนะครับที่สนใจทํางาน Immediate Full Arts นะครับลองไปซื้อหนังสือเหล่านี้นะครับดูนะแล้วก็ใช้ความรู้ที่วันนี้ผมได้แนะนําไปลองไปสตาร์ทดูครับว่างานพวกนี้ที่ทําแล้วนะทำแล้วมันสนุกคนไข้ชอบครับแต่มีข้อด้อยอย่างเดียวครับก็คือว่าเราเนี่ยเหมือนกับจะต้องแต่งงานกับคนไข้พอสมควรเพราะว่าเราจะต้องเซอร์วิสเขาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกคนไข้หน้าตาดีๆนะฮะ โอเคครับก็หมดเวลาพอดีนะครับต้องขอขอบพระคุณทางออสเทมนะครับที่ได้จัดงานประชุมที่ดีวันนี้แล้วก็ขอขอบพระคุณคนไข้นะครับที่ได้มาให้ผมได้รักษาขอบคุณคุณหมอทุกคนที่ตั้งใจฟังในวันนี้นะครับหากท่านใดมีคำถามก็เรียนเชิญได้เลยนะครับมีเวลาประมาณ5นาทีครับก็ขอบคุณนะครับคุณหมออาจารย์วิเวงนะครับที่ให้การบรรยายในหัวข้อ t ็ p i c on X นะครับหรือ On นฟก็ เป็นอะไรที่น่าสนใจมากสําหรับออปชันหนึ่งนะครับในการทำอิมพลานสก็อย่างที่เราได้ฟังบรรยายไปนะครับสําหรับคนแค่ที่เบื่อการใส่ฟันปลอมแบบถอดได้หรือเบื่อการปลูกกระดูกมาหลายวิสิทธ์ต้องรอนานนะครับออนโฟหรือออนเนี่ยก็เป็นออปชันหนึ่งในการทำา u ลฟิกซ์แบบหนึง่งแต่ก็อย่างที่บอกนะครับคนที่จะทํางานนี้ได้ก็ต้องมีประสบการณ์แล้วก็มีเทคนิคหรือก็ไปร่ำเรียงวิธีการหรือเทคนิคที่ถูกต้องนะครับ ก็คุณหมอท่านใดมีคำถามไหมครับที่จะถามคุณหมอวิเวกครับหรือใครมีประสบการณ์ในการทำออนโฟแล้วอยากมาแชร์บ้างอะไรเงี้ยเชิญครับครับขออนุญ,ญาตถามอาจารย์วิเวกนะครับว่าในกรณีการเลือกมาติยูเนี่ยอาบัตเมนต์นะครับเพราะว่าในในวันที่ซิสเตอรี่เนี่ยมีการทำโบนิ d ักชั o นมีอว i โลพ p าสตี้ พอสมควรแล้วก็มีการเปิดแฟลปอะไรเงี้ยครับมีหลักการในการเลือกจริงชีวไฮของมัติยูนิตอพาร์ตเมนต์ยังไงให้มันเหมาะสมบ้างครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะยังไม่รู้ว่าหลังฮีลิ่งแล้วเนี่ยเหงือกจะอยู่ตรงไหนหรืออะไรประมาณนี้ครับหนึ่งก็คือเราต้องในในขณะที่เราเปิดแฟลปเราจะรู้ว่าเหงือกของไข้เนี่ยหนาประมาณไหนเลือกให้เตี้ยกว่าเหงือของไข่นิดน,นึงก่อนเผื่อมันหด สมมติว่าสมมติว่าเหงือกของคนไข้ท่านนี้มีความหนาอยู่3มมิลิเมตรมิลิเมตรเราก็เลือก GH2 หรือ GS3 c a n ามแค่นั้นเองครับเลือกให้เตี้ยไว้ก่อนเพราะเวลาเราทําฟันปลอมอิมเเดียตลงไปเนี่ยเราต้องกดลงไปในเหงือกพอกดลงไปในเหงือกถ้าถ้าเราทําตัวแพลตฟอร์มไม่เตีย้ยใช่ไหมครับเรากดฟันปลอมเข้าไปในเหงือกตัวอินเทคเลียของฟันปลอมกดลงไปในเหงือกพอเวลาหลังจากทําไปพอมันฮิวปุ๊บเนี่ยตัวเหงือกเนี่ยมันจะมีลักษณะโค้งนูนมันจะไม่กักเก็บเศษอาหารเพราะฉะนั้นให้เลือกเตี้ยไว,ไว้ก่อน นะก็คือเตี้ยประมาณส่วนใหญ่ที่เราใช้กันก็ประมาณ2กับ3แค่นั้นนะครับมีท่านในเรายังพอมีเวลาสักสองนาทีสามนาทีนะครับมีคำถามอีกไหมครับขอ,ขออนุญาตสอบถามอาจารย์ค่ะว่ากรณีที่เราแบบถ้าเราไม่ได้มีแลบที่อยู่ใกล้ๆที่จะสามารถแบบทำให้ เดลิเวอรงานได้แบบทันท่วงทีอะไรเงี้ยอาจารย์มีแบบมีคําแนะนํำยังไงหรือว่าเราจะต้องเตรียมการอะไรไว้ก่อนไหมคะก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือว่าคือมันเป็นไปนไม่ได้ถ้าเราไม่มีอินเฮ้าส์ b ถ้าถ้าถ้าคลินิกมีอินเฮ้าส์ b ก็จบหรือว่าถ้าไม่มีหลับใกล้ๆเนี่ยไม่มีทางเป็นไป,นปนได้เลย แต่ก็มีวิธีการหนึ่งก็คือว่าเราต้องมีฟันปลอมของคนไข้ก่อนแล้วก็คอนเวิร์ตตัวฟันปลอมเนี่ยให้กลายเป็นฟิกซ์ดีแทชเชเบิลโพสเทซิสได้ก็คือถ้าคนไข้มีฟันปลอมหรือเราทำา CD รอไว้ก่อนใช่ไหมครับหลังจากที่เราฝังรา,รากฟันเทียมเเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะคอนเน c t t e เทมเพอรี่บัตเมนกับ CD ของคนไข้เลยนะครับเราก็จะรู้เลยว่าพอเราคอนเน็เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราถอดออกมาแล้วเราก็ตัดแฟลงทุกอย่างเติมมาคลิลิกทางด้านอ e ิเทคกเกียให้มันนูนขึ้นมาคุณบอกสามารถทำเองในคลินิ time า,กา,า,นกานปาก ออกมาเทปูนด้วยครับเพราะฉะนั้นจะต้องมี lab communication ที่ดีไม่อย่างนั้นต้องทำเป็นพวก fully digital เลยเหมือนเมื่อเช้าที่ทางอาจารย์คิมจากทางเกาหลีก็คือทำทุกอย่างเตรียมไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ฝังลากเทียมตามดิจิทัลไกลแล้วก็คาดหวังว่าไอตัวนี้จะใส่ลงได้พอดีแต่ถ้าลงได้ไม่พอดีก็ต้องทำแมนนวลอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องการแบบ c o m m u n i c a t i o นถ้ามีแบบ c o ม m u n i c a t i o นได้เนี่ยผมคิดว่าถึงจะทำงานได้ได้ครับขอบคุณครับ ครับเ่ารอาจารย์รัชภัฒครับไม,ไม่ได้ถาม,มานะครับแต่ว่าอยากอยากแชร์นิดหนึ่งเพราะว่า,อาพอคนไข้อ,อย่างอย่างผมทำเนี่ยมันประมาณปี2003-2000 <c oughs> ปี9 9เริ่มทำมนะครับอตอนนั้นคนไข้อายุ70นะตอนนี้คนไข้90เนี่ยนะตอนนี้คนไข้ก็เริ่มกลับมาเปลี่ยนนะึกออกไหมฮะจาก เป็นถอดได้นะครับเนื่องจากว่าพออายุมากๆแล้วก็ไม่ไม่สามารถ <ST AR EN> ก,ก็อยากจะแชร์จุดนี้ครับว่า <ST AR EN> มันมันไม่สามารถคลีนได้ง่ายๆนะครับตอนที่มือเรายังดีอยู่เี่ยังมีสกิลหรายังม,มีอะไรเนี้ยนะครับพอพอ,พอใกล้ๆจะนอนเป็นผักแล้วนะครับ <ST AR EN> มันก็จะจะจะ,จะ,จ,ะจะทำไม่ได้นะครับเ <ST AR EN> พราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือกคอ็คือเป็นปัญหาที่ที่ผมเผชิญอยู่ตอนเนี้นะครับก็อยากจะเช คือเตือนพวกเราไว้นะครับนะครับเลือกเลือกคนไข้นิดหนึ่งนะครับอยากให้เลือกว่าคนไข้นั้นยังอยู่ในสภาพที่ยังยังยังช่วยช่วยตัวเองได้นะครับครับครับเพราะว่ามันมันจะเป็นปัญหาต่อไปนะครับถามมนิดหนึ่งครับอาจารย์โลหะที่อาจารย์ใช้นี่เป็นโลหะกลุ่มไหนครับที่เป็นโครงของของตัวไฮบริดนะครับตัวตัวโครงถ้าเป็นแบบ casting ที่ที่เห็นทําเป็นชุดแรกส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครมโครบอลธรรมดาครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวมิลลิ่งก็สามารถอาจารย์สามารถเลือกได้ว่าเป็นโครมโครบอลหรือจะเอาไทเทเนียมมิลลิ่งก็จะมีข้อดีข้อเสียเรื่องความแข็งแรงนิดนึงครับขอบคุณมากครับครับ,รบก็เพลินเวลาเราจํากัดนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์วิเวกนะครับที่บรรยายได้ค่อนข้างชัดเจนสรุปสำหรับคนที่จะเริ่มทำงานออนโฟนะครับ ถ้าเกิดใครสนใจก็คงจะไปถามนอกรอบกับอาจารย์วิเวกได้เนื่องจากด้วยเวลาจํากัดนะครับขอบคุณอาจารย์วิเวกมากครับขอบคุณมากนะครับ,รบขอบคุณครับ